ดินเสียดินเน่าดินเป็นโรคแล้วพืชจะโตยังไงไม่ต้องทนกับปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยพืชยืนต้นตายต้นเหี่ยวใบไหม้ต้นไม้เป็นการถูกอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ของวงการเกษตรที่จะตะลึงตะลึงตะลึงเป็นไวรัสยอดตันวิ่งหาซื้อยาโรคใบมาอีกลงทุนเคมีเนี่ย 2-3 แสนเส้นมันจะดำน้ำจะเน่ามันจะแตกหมดเลยเป็นทั้งสวนเลยปลูกรุ่นเดียวกันตอนนี้เชื้อราลงหมดละใบนี่แห้งยอดไม่ไปแล้วโรคเหี่ยวเป็นประจำเขาเรียกโรคเอ๋อมันจะเป็นต้นแดงๆแล้วมันก็จะแห้งพอถอนมันจะไม่มีรากใช้เพียวแล้วนะการเชื้อราการใบจุดใบลายพูดได้อย่างเต็มปากคือได้ 100% ถ้าเราใช้เคมีผมก็ต้องหมดไปถึง 300,000 แล้วคุ้มยิ่งกว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อดังๆอีกครับน้ำจะนิ่มน้ำยางมันไหลดีกว่าไม่ได้พ่น6คืนได้400โลซื้อมาชุดหนึ่งนี่ผมใช้ได้ปีงนะใช่นะนอนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะลดเยอะครับก่อนนี้ใช้หลายตัวบางทีมันไม่โตมากใบเหลืองมากจะเอาปุ๋ยอันนี้ใส่ลงไปผสมแต่นี่เราไม่ต้องใช้ไงเราใช้แต่เพียวลดต้นทุนมากถัง1,000ลิตรอะยังไม่ถึง1,000บาทได้ผลดีน้ำหนักดีสับปะรดก็สีสวยรสชาติได้อย่าปล่อยให้พืชของคุณส้มเชื้อราลงเป็นโรคจนรักษาไม่ได้รีบเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยโปรโมชั่นพิเศษเพียวเม็ด1ถุงแถมฟรี1ถุงราคาปกติ 4,000 บาทลดเหลือ 1,200 บาทพิเศษมากขึ้นถ้าซื้อเพียวเม็ด2ถุงแถมฟรี3ถุงทันทีราคาปกติ 10,000 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,400 บาทเท่านั้นเพียวเม็ดตึงทุกเม็ดสนใจสอบถามโทร0877549999หรือแอดไซน์เกษตรเพียว